และอุปกรณ์หลักของเราเลยนั่นก็คือนี่นะคะอุปกรณ์หลักเลยนะคะนี่ก็จะมีนี่ด้วยนะคะหลักๆเลยก็จะเป็น3ตัวนี้นะคะมาดูตัวแรกกันเลยตัวแรกเลยนะคะเข็มตัดนั่นเองนะคะเอาไว้ตัดลวดนะเข็มตัดคีมที่2นะคะคีมจับหรือว่าคีมหนีบนั่นเองนะคะเอาไว้จับของนะคะและคีมที่3มันคือคีมดัดนั่นเองนะคะเอาไว้ดัดนะคะดัดและสุดท้ายก็คือลวดนั่นเองนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์หลักๆทั้งหมดนะคะและสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเราจะทำอะไรก็รอชมในคลิปถัดไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ